ลบรู้ปีศาจแดงประจำวันแรกของเดือนกันยายนจนถึงตอนนี้เท่ากับว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วนะครับที่ตลาดค้าขายนักฟุตบอลประจำหน้าร้อน2023โดยเฉพาะของฝั่งยุโรป5หลีกหลักจะปิดทำการลงซึ่งเวลาแบบเป๊ะๆก็คือ5ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นตรงกับเข็มนาฬิกาสัญชาติไทยที่เวลาตี5เช้ามืดวันพรุ่งนี้ครับและสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่อนข้างจะตกอยู่ในสถานการณ์วาวุ่นชุลมุนช่วงท้ายตลาดกันอย่างหนักโดยเฉพาะเคสแบ็คไซด์ที่วันก่อนที่ทางข่าวดูจะเทน้ำหนักไปที่มาร์คูคูเลย่าว่าไม่น่าพลาดการได้ตัวมาในรูปแบบเช่ายืมจากเชลซีทว่าเมื่อเชลซีดันใช้งานมาร์คูคูเลย่าในรายการลีกครับช่วงกลางสัปดาห์ส่งผลให้คูคูเลย่าติดครับไทยไม่สามารถจะเล่นในรายการเดียวกันให้กับทีมอื่นได้ซึ่งจะผิดกับเป้าประสงค์หลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องการตัวผู้เล่นซึ่งจะเข้ามาหมุนเวียนในรายการแข่งที่มีหลายรายการทำให้เมื่อคืนที่ผ่านมาที่ทางข่าวจึงถูกเบี่ยงกระแสไปอยู่ที่เซเคียวเลกิลอนแบ็กซ้ายของทอตแนมฮอตสเปอร์แทนโดยตามรายงานของเดวิดออนซินเผยว่าทางสเปอร์ได้อนุญาตให้เลกิลอนสามารถเดินทางไปตรวจร่างกายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ตามสะดวกซึ่งประเด็นการเปลี่ยนเป้าหมายในตำแหน่งแบ็กซ้ายจากมาร์คูคูเลย่ามาเป็นเซเคียวเลกิลอนมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมจากเทเลกราฟที่ระบุไว้ว่าเป็นเพราะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องใช้เงินจำนวนพอสมควรไปทำดีลกับเฟียร์ลิติน่าเพื่อการเช่ายืมตัวโซเฟียนอัมลาบัตมาก่อนและทำให้ปีศาจแดงต้องพยายามเกี่ยค่าใช้จ่ายระหว่าง2ดีลเช่ายืมนี้ให้บาลานซ์กันและนำไปสู่การลดสเปคจากมาร์คูคูเลย่ามาเป็นเซเคียวเลกิลอนที่ท่าทีน่าจะคุยง่ายกว่าและในช่วงตี2กว่าเมื่อคืนนี้ตามเวลาบ้านเราฟาบิซิโรมาโน่ก็ได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงกับทอตแนมฮอตสเปอร์เรียบร้อยในการขอยืมตัวเซเคียวเลกิลอนมาร่วมทีมเพราะมีเงื่อนไขยกเลิกสัญญายืมตัวได้ในเดือนมกราคมปีหน้าและจะมีการตรวจร่างกายเร็วๆนี้ส่วนดีลมาร์คูคูเลย่าเป็นอันจบย้อนกลับไปที่เคสโซเฟียนอัมลาบัตอัปเดตล่าสุดหลังจากเมื่อวานเริ่มต้นจากมีข่าวว่าแมนยูไนเต็ดติดต่อขอเช่ายืมเข้าไปทางเฟียร์เลนติน่าเป็นทางการแล้วในเวลาต่อมาเฟียร์เลนติน่าก็บอกปัดข้อเสนอยืมเพราะต้องการขายขาดเนื่องจากผู้เล่นเหลือสัญญากับทีมแค่ปีสุดท้ายหลังจากนั้นก็มีข่าวนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ยื่นขอซื้อโซเฟียนอัมลาบัตในราคา17ล้านปอนด์ซึ่งท่าทีของเฟียร์เลนติน่าก็ต้องการรับข้อเสนอแต่ติดอย่างเดียวคือตัวนักเตะยืนยันว่ายังไงก็ต้องเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเดียวเท่านั้นและเมื่อคืนนี้รายงานของเทเลกราฟเผยว่าเฟียร์เลนติน่ายอมโอนอ่อนตามความต้องการของผู้เล่นแล้วและยินดีให้แมนยูไนเต็ดยืมตัวแต่มีข้อแม้คือต้องใส่เงื่อนไขซื้อขาดหลังหมดสัญญาเช่ายืมลงไปในสัญญายืมตัวครั้งนี้ด้วยโดยที่ตัวเลขราคาค่าตัวที่คาดว่าเป็นตัวเลขที่เฟียร์เลนติน่าตั้งใจใส่ไว้ในเงื่อนไขซื้อขาดก็คือราวๆ 22-26 ล้านปอนด์เหลือเวลาอีกราว1วันนิดๆเราจะได้รู้กันแล้วว่าสุดท้ายแล้วโซเฟียนอัมลาบัตจะสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่เริ่มเปิดตลาดเลยหรือไม่ครับไฮไลท์อีก1เรื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาอยู่ที่งานจับสลากแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งผลปรากฏออกมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนพื้นที่กลุ่ม A และมีเพื่อนร่วมกลุ่มอีก3ทีมเป็นของแข็งอย่างบาเยิร์นมิวนิก FC โคเปนเฮเกนและกาลาตาสไลายค่อนข้างจะเป็นกลุ่มที่หนักพอสมควรเมื่อมองว่าประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการไปเยือนถิ่นตุรกีของกาลาตาสไลายแต่ไหนแต่ไรไม่เคยเป็นเรื่องง่ายที่จะกลับออกมาแบบไม่บอบช้ำซึ่งเรื่องนี้แฟนบอลรุ่นเก่าหน่อยน่าจะทราบดีนะครับว่าตุรกีถูกเรียกขานว่าเป็นดั่งนรกทีมเยือนเพราะแพชชั่นความบ้าคลั่งของแฟนบอลเจ้าถิ่นที่พร้อมจะเขย่าขวัญสั่นประสาททีมเยือนให้กระเจิดกระเจิงตั้งแต่สนามบินจนถึงที่พักและในสนามวันแข่งขันขณะที่บาเยิร์นมิวนิกชื่อนี้ก็การันตีอยู่แล้วว่ายอดเยี่ยมขนาดไหนแม้จะเคยเป็นคู่ต่อสู้ในเส้นทางผ่านสู่แชมป์ยุโรปสมัยที่2เมื่อ24ปีก่อนแต่ชื่อชั้นยี่ห้อเสือใต้ไม่เคยเป็นของง่ายสำหรับใครอยู่แล้วและแน่นอนว่ามีเรื่องราวโรแมนติกเล็กน้อยเพราะเอริกเทนฮากเองก็เคยทำงานอยู่ในค่ายเสือใต้เหมือนกันครับขณะที่อีก1ทีมนั้น FC โคเปนเฮเกนจะเป็นวาระดีที่2ผู้เล่นเดนมาร์กของปีศาจแดงจะได้เดินทางกลับภูมิลำเนานั่นคือคริสเตียนเอเริกเซ่นและลานมุนฮอยลุนซึ่งก็ถือว่าประมาทไม่ได้เช่นกันครับควันหลงเพิ่มเติมจากกระแสยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่มีการแบ่งสายกันไปแล้วนั้นคือความคิดเห็นของยับสตัมประกาศหลังทีมชุดปี1999ได้พูดถึงความรู้สึกส่วนตัวที่ปลื้มปิ่มมากกับการที่อดีตทีมต้นสังกัดที่เขารักได้กลับไปเล่นในเวทีอันยิ่งใหญ่และเหมาะสมกับศักดินาสโมสรอีกครั้งโดยยับสตัมระบุว่ามันเป็นเรื่องดีเสมอกับการกลับมาสู่จุดนี้มันดีสำหรับยูไนเต็ดแล้วก็ดีสำหรับแฟนบอลด้วยพวกเขาต้องอยู่ในแชมเปี้ยนส์ลีกไม่ใช่แค่ว่ามันคือแหล่งรายได้ใหญ่ทำเงินเข้าสโมสรแต่มันยังหมายถึงโอกาสในการสร้างทีมให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมด้วยแต่อย่างไรก็ตามสาระสำคัญไม่ใช่แค่เรื่องการได้เข้าร่วมแต่เป็นการสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นระหว่างเส้นทางที่คุณเดินสำหรับยูไนเต็ดเราไม่ได้พอใจแค่เรื่องได้เข้าร่วมแล้วตกรอบแต่มันคือเรื่องของการต้องตั้งเป้าหมายไปที่การคว้าแชมป์จริงๆแล้วบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้ของยับสตัมมีขึ้นก่อนที่จะมีการจับสลากแบ่งกลุ่มแต่สิ่งที่สตัมพูดเอาไว้ก่อนหน้าก็ถือว่าถูกเป๊ะโดยเฉพาะที่เขาคาดการว่าอาจจะเจอกับบาเยิร์นมิวนิกซึ่งเขาได้ระบุว่าเอาจริงมันไม่สำคัญหรอกว่าคู่แข่งเป็นใครมันเป็นเรื่องดีเสมออยู่แล้วที่จะได้เจอกับยอดทีมของยุโรปไม่ใช่แค่ดีในแง่สโมสรแต่ดีสำหรับผู้เล่นด้วยที่จะได้โชว์ศักยภาพของพวกเขาออกมาและทำให้เราได้เห็นว่าพวกเขาสามารถทำอะไรได้บ้างขณะเดียวกันยับสตัมก็ย้อนพูดถึงเกมซีซั่นก่อนที่ทีมของเอเด็กเทนฮากกุนซือคนชาติเดียวกันสามารถเอาชนะบาร์เซโลนาในรอบเพลย์ออฟยูโรปาลีกได้ว่ามันมีนัยยะสำคัญทำให้เห็นว่ายูไนเต็ดชุดนี้แข็งแกร่งพอที่จะสู้กับใครในยุโรปก็ได้ผมมองว
ว่านั่นคือเรื่องดีของสโมสรนั่นคือการตระหนักรู้ว่าสามารถแข่งขันกับทีมชั้นนำได้ผมคิดว่าบาร์เซโลนาคล้ายกับยูไนเต็ดในแง่ที่กำลังสร้างทีมใหม่เพื่อกลับไปสู่จุดสูงอีกครั้งขณะที่ในส่วนขาออกมีไฮไลท์อยู่ที่อนาคตของสกอตแมคทูมิเน่ที่นอกจากจะตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็ยังมีฟูลแลมเติมเข้ามาในหน้าข่าวช่วงโค้งสุดท้ายอีกทีมโดยสกายสปอร์ตระบุว่าฟูลแลมมีการติดต่อเข้ามาแล้วเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในดีลขอซื้อตัวสกอตแมคทูมิเน่เนื่องจากพวกเขาต้องการตัวแทนของชัวปาลินญาที่ลำว่าน่าจะย้ายออกจากทีมในช่วงเดดไลน์เหมือนกันและทีมนั้นที่สนใจในตัวปาลินญาก็คือบาเยิร์นมิวนิกสรุปก็คือถ้าเสือใต้เข้มตัวชัวปาลินญาได้ก็เป็นช่องทางให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ขายแมคทูมิเน่ไปที่ฟูลแลมเป็นการเวียนผู้เล่นออกจากระบบแบบเหมาะสมของปีศาจแดงและเชื่อว่าเสือใต้ก็น่าจะเต็มที่ในดีลปาลินญาเนื่องจากพวกเขามีข่าวปล่อยและอันกาเฟนเบิร์กให้กับลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่จำนวน45ล้านยูโรรวมแอดออนทว่าปัญหาน่าสนใจสำหรับแมนยูก็คือจุดยืนเรื่องราคาค่าตัวที่ยูไนเต็ดตั้งเอาไว้สูงมากถึง30ล้านปอนด์ซึ่งเป็นราคาตั้งต้นที่พวกเขาเคยปฏิเสธเวสต์แฮมไปแล้วครั้งหนึ่งจึงค่อนข้างน่าสนใจว่าหากเป็นฟูลแลมจริงพวกเขาจะคุยราคาจบที่เลทจำนวนนั้นหรือมากกว่ากับช่วงเวลาที่กระชั้นชิดแบบนี้ได้ยังไงขณะเดียวกันประเด็นเรื่องการเรียกตัวผู้เล่นติดทีมชาติก็ยังมีให้พูดถึงกันต่อเวลาสุดเกเรเซาเกตตัดสินใจเรียกแฮร์รี่แม็กไควร์ไปติดทีมชุดลุยฟีฟ่าเดย์เดือนกันยายนนี้ท่ามกลางคำถามมากมายไม่ใช่แค่จากแฟนบอลปีศาจแดงแต่รวมถึงแฟนบอลทั่วไปด้วยว่านี่มาหลักเกณฑ์การตัดสินใจอะไรกันแน่พอแฮร์รี่แม็กไควร์ไม่ได้ถูกส่งลงสนามเลยแม้แต่นาทีเดียวกับปีศาจแดงนับตั้งแต่ซีซั่นเปิดมาซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับอีกเคสอย่างคาวินฟิลิปของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ถูกเรียกติดทีมชาติเช่นกันโดยที่ไม่มีเวลาลงสนามไม่เห็นผลงานเลยนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาจนวันนี้โดยในส่วนของแม็กไควร์นั้นซาวเกตให้เหตุผลอธิบายประกอบเอาไว้ว่ากรณีของแฮร์รี่แม็กไควร์เพราะเราเสียผู้เล่นประสบการณ์ในแง่ของการติดทีมชาติหลายคนในตำแหน่งเซนเตอร์ไปจริงๆเรามีนโยบายเรียกผู้เล่นที่ผลงานดีแต่ติดทีมน้อยให้ได้มีส่วนร่วมทว่าทั้งมิงและสโตนจะหมดสิทธิ์เล่นโคดี้อยู่แชมเปี้ยนชิพกับไดเออร์ก็ไม่ได้ลงสนามกับสเปอร์ดังนั้นถ้าเรามองไปที่ผู้เล่นที่เรามอบให้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสำหรับ2เกมนี้มันเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องมีประสบการณ์ในพื้นที่นั้นของสนามเห็นได้ชัดว่าแฮร์รี่กับคาวินฟิลิปแม้จะไกลจากเรื่องการเล่นฟุตบอลแต่พวกเขามีประสบการณ์ยังมีบทความน่าสนใจในส่วนของแมนเชสเตอร์นิ่งนิวโดยซามูเอล ลักเฮิร์ตเขียนย้ำในหัวข้อปัญหานโยบายการลงตลาดที่ดูไปแล้วค่อนข้างจะเป็นไปในแบบมืดบอดอันเป็นความมืดบอดจากฐานสนับสนุนของฝ่ายบริหารและฝ่ายดำเนินการสรรหาซึ่งยิ่งผูกปมทำให้กระบวนการซื้อและขายผู้เล่นในตลาดรอบนี้ดูมีข้อจำกัดหลายอย่างเกิดขึ้นและมารัดตัวให้ลำบากกันในช่วงท้ายตลาดแบบนี้นอกจากนี้ก็ยังระบุด้วยว่าดูเหมือน2ตลาดหน้าร้อนใหญ่ที่ผ่านมาทั้งปี2022กับ23ภายใต้กุนซือเอเด็กเทนฮากดูเหมือนฝ่ายการดำเนินงานจะพยายามทำงานในแบบเอาง่ายเขาว่าด้วยการตั้งธงผู้เล่นว่าใช่ดัตหรือไม่เคยเล่นให้กับเอเด็กเทนฮากมาก่อนในอดีตหรือเปล่าเคยเล่นที่อาแจกไหมหรือผ่านเวทีฟุตบอลดัตอันเคยอยู่ในสายตาของเอเด็กเทนฮากหรือไม่ตัวบทความย้อนไปที่หน้าร้อนปีก่อนว่าฝ่ายสรรหาพยายามเสนอชื่อเปาตอเลนให้กับเอเด็กเทนฮากแต่กุนซือชาวดัตสวิตช์เป้าหมายไปที่ลิซันโดมาร์ติเนสซึ่งต่อมาในดีลอื่นๆก็เลยเริ่มเป็นการทำงานในบนพื้นฐานความชอบของเอเด็กเทนฮากเอาไว้ก่อนจนทำให้ขาดการพิจารณาผู้เล่นคนอื่นๆไปถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นเรื่องสเปคผู้เล่นคนเคยคุ้นที่กำลังถูกตั้งทงกันอยู่ว่าสรุปแล้วเอเด็กเทนฮากวางมาตรฐานการทำงานในตลาดของเขาเอาไว้ตรงไหนกันแน่และเช่นกันที่ฝ่ายสรรหาของสโมสรก็ถูกตั้งคำถามเช่นกันว่าในการทำงานสอหาผู้เล่นนั้นพวกเขามีฐานข้อมูลผู้เล่นที่กว้างขวางและมีคุณภาพมากแค่ไหนกันแน่ปิดท้ายเช้านี้ด้วยการย้อนกลับไปที่ผลการจับสลากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในกลุ่มอื่นๆนอกเหนือจากกลุ่ม A ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กล่าวไปแล้วว่ามีใครร่วมกลุ่มกันบ้างที่เหลือก็จะเป็นกลุ่ม B ประกอบด้วยเซบีย่าอาร์เซนอล PSV และลองกลุ่ม C มีนาโปลีเรอัลมาดริดบราก้าและอูนิโอนเบอร์ลินกลุ่ม D ประกอบด้วยเบนฟิก้าอินเตอร์มิลานเรดบูลซาวบวกและเรอัลโซเซดาดกลุ่ม E มีเอเลติโกมาดริดเฟยานูดลาซิโอและเซลติกกลุ่ม F มีเปเช่ดอร์ทมุนด์ AC มิลานและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแล้วก็กลุ่มสุดท้ายกลุ่ม H ประกอบไปด้วยบาร์เซโลนาปอร์โตชักต้าโดเนตและโรยัลอันเวิร์บโดยแชมเปี้ยนลีกจะเริ่มแข่งสัปดาห์แรกรอบแบ่งกลุ่มคือวันที่19กันยายนจนถึงแมตช์เดย์สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มก็คือ13ธันวาคมครับซึ่งตารางการแข่งขันว่าใครจะเจอใครในวันอะไรบ้างนั้นจะตามมาในลำดับต่อไปครับ